วันนี้ร้านสนิครันทีนะครับเราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งนะครับเมสิกครับก็ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะตัวนี้นะครับถ้ากดกันแล้วก็ไปรับชมกันครับก็วันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าวิ่ง A10 นะครับเป็นตัว Sorty Magic RP 510กับนะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับป้ายชื่อเอาออกก่อนนะสีมันเจ็บปวดจริงๆอยู่สีนะนี่นะครับหลายคนงงว่ามันในรูปในเพจเราเนี่ยมันเป็นสองสีหรอเปล่ามันเป็นข้างละสีนะครับมันเป็นข้างละสีนี่นะครับนี่ก็เยอะแยะมีคนมาเอาเน็กเปอร์เซ็นต์มาใส่กันแบบเป็นสลับสีกันเยอะเหมือนกันนะก็ดูเท่อีกแบบนะครับตัวนี้เป็นรองเท้าเทนกะนะครับพีไฟตระกูลในสิตระกูลซอร์ตี้เนี่ยขายดีอยู่แล้วนะครับขายดีแล้วแต่เป็นรองเท้าที่สายสปีดเขารู้กันสายสปีดเขารู้กันนะครับเป็นยางเอซิกริปนะครับตัวนี้นะเกาะถนนดีมากนะไฟโฟมล้วนๆเลยไม่มีเจลผสมนะนะตรงนี้เป็นคาร์บอนเทนกะวัสดุตรงนี้อ่ะเป็นยางนะเป็นยางนูนขึ้นมาไม่ใช่พิมพ์ลายนะนูนขึ้นมานะความเนี้ยของงานเขาอ่ะนะครับก็จะเหมือนตัวเทนกะตัวไม่ใช่เทนกะมาพีไฟที่เรารีวิวไปนะครับสีขาวสีเขียวสีส้มอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้เป็นลายลิมิเต็ดเท่านั้นเองนะครับแล้วมันสวยมากอะดูดิแล้วพื้นก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคือข้างบนก็ข้างบนเนี่ยส่วนใหญ่ข้างบนจะไม่เหมือนกันข้างล่างจะเหมือนกันกับพื้นแต่เอซิกทำต่างทั้งพื้นทั้งผ้าหน้าผ้าเลยนะลายนะครับเบสิกนะครับตัวรองเท้านะครับตัวลิ้นรองเท้าเป็นลิ้นแยกนะครับไม่ใช่สลิปออนนะครับเดี๋ยวน้อยดูปุ๊บดูไซส์มันออกก่อนเป็นลิ้นแยกนะครับไม่ใช่สลิปออนนะครับอินโซค่อนข้างบางนะค่อนข้างบางนะครับตรงนี้ก็ไปล็อกส้นเท้านะครับส้นเท้าตรงนี้เป็นหนังนะครับหนังกลับตัวรองเท้าเย็บด้วยผ้า2ชั้นนะครับผ้าข้างล่างก็บางๆระบายอากาศข้างบนก็เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศนะครับรูระบายอากาศข้างล่างก็จะเป็นนี่เลยครับตะแกรงระบายอากาศนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะอันนี้ไซส์28เซนนะครับใช่ไหมใช่10 US นะครับชั่งดูเซหนัก170กรัมไซส์28เบามากมากเบามาก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 เลยนะเบามาก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 เลยนะครับแล้วเป็นไฟโฟมเป็นตัวที่มีความเด้งแล้วก็คืนตัวได้เร็วแล้วก็มี energy return ที่ดีนะครับคือมันเด้งอ่ะเออแค่นั้นมันเด้งดีมันเด้งดีข้างสีดำเนี่ยโลโก้ก็จะเป็นสีทองนะโลโก้สีทองนะครับลายสีเขียวข้างสีเขียวจะเป็นโลโก้ดำลายขาวข้างในนะครับมาทำสลับกันสวยสวยสวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรีเฟกแสงนะตัวโลโก้ ASICS นะครับวิ่งกลางคืนจะวอบแวบวอบแวบนะครับก็ใครสนใจกินบล็อกกันเข้าไม่ได้นะครับที่ร้านสนิกรันทีสนะครับวันนี้ขอจบการรีวิว ASICS Salty Magic RP 510กันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ